ชอบอยู่กับชาวบ้านนะครับถ้าเราอยู่วันแบบไหนถ้าเราไม่แต่ถ้าโยไม่มาโยไม่รู้ใช่ไหมเราจะทรงเขียนแบบนี้เราไม่เป็นเราไม่ได้เรียนแต่ว่าพูดได้ก็แค่นี้แหละแต่ถ้าที่ใจจริงก็อยากให้โยช่วยมึงกับการชาติคุณนายนี่แหละนี่ก็โชคดีแล้วเรานี่แบบว่าคิดเราต้องมีโชคเหมือนกันนะไม่คิดว่าจะมาแบบนี้เลยนี่ไม่คิดเลยตั้งแต่ได้บ้านนี้ก็จนถึงวันนี้แบบว่าคุณนายก็มาเยี่ยมบ้านเรามาถามเราอยู่แบบไหนให้บ้านให้ของให้ทุกอย่างเลยให้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ต้องนับนะว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าให้ของก็คือของใช่ไหมให้ท่ากำลังใจดีขึ้นเยอะอ่ะอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนฝนโดนเหมือนแต่ก่อนคือถ้าหนูอยากให้ทางกาชาดช่วยพอแอร์รับรองตอนที่น้องจบจากเรียนให้มีงานได้ทำค่ะว่าพอจบเรียนไปแล้วไม่มีงานทำแกก็ไม่มีที่พึ่งด้วยขาดผู้นำของครอบครัวแฟนแกก็โดนยิงไงอาม่าแกลูกๆก็เรียนอยู่ลูกหลายคนด้วยครอบครัวนี้พื้นฐานนี้ก็ไม่เคยรู้จักนะครับเพราะว่าครอบครัวนี้สูญเสียตั้งแต่ผมแบ่งไม่ได้อยู่มาไม่ได้มารับผิดชอบที่ตำบลนี้ครับก็เลยอาจจะไม่ลึกนะครับไม่ลึกแต่พอจะรู้จักนะครับแต่ว่าไม่เคยสัมผัสก็มาสัมผัสหลังจากที่ได้ทราบว่ามีโครงการนี้ลงมานะครับก็ได้ลงมาติดตามนะครับมาช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้แก่ชาวบ้านให้แก่เจ้าของบ้านนะครับเราก็ไปเยี่ยมบ้านนะคะเยี่ยมบ้านติดตามผู้มีผลกระทบผู้ยากไร้ตรงนี้แล้วก็ผู้ยากจนนะคะเยอะแยะเลยที่เราต้องออกไปเยี่ยมเยียนหรือว่าติดตามตรงนี้แล้วก็คนไข้ติดเตียงเราก็ออกเยี่ยมเยียนตรงนี้ด้วยค่ะคือไปทุกจุดเนี่ยที่เราถึงไกลแค่ไหนเราก็ต้องไปนะคะเพื่อความสุขของประชาชนชาวปัตตานีค่ะได้ครอบครัวแล้วแต่ว่าไม่มีงานทำค่ะบางทีก็ขอความช่วยเหลือจากแม่ค่ะซึ่งทางแม่เองก็ไม่ค่อยจะมีงานแต่ก็หนูเองก็ไม่ค่อยจะได้งานทำก็พึ่งคุณแม่เหมือนกันค่ะคือถ้าเป็นไปได้อยากจะได้งานจะได้แบ่งเบาภาระคุณแม่ด้วยค่ะก็รู้สึกแย่
ย่ยังบอกไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าพอหลังจากที่พ่อเสียไปคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงจะหาทางแก้ยังไงเพราะว่าแม่เองก็มีโรคประจำอยู่แล้วแล้วก็งานก็รับจ้างของเขาทั่วไปบางทีก็ทำบางทีก็ไม่ได้ทำก็พยายามแต่ก็อยู่แบบนั้นค่ะแต่พอดีทางราชการมาช่วยก็รู้สึกแบ่งเบานิดนึงคือมือของแม่นี่มันชาทั้งสองด้านคือถึงแม่จะไปกรีดยางอะไรนี่แต่ว่ามือนี่มันจะชาแม่ถ้าทำงานหนักๆนี่แม่จะเหนื่อยง่ายบางทีก็ลูกๆแหละช่วยกันส่วนมากจะได้ของที่อยู่กรุงเทพน้องชายอีกคนนึงเขาจะช่วยถ้าขัดสนอะไรน้องที่กรุงเทพจะช่วยถ้าเป็นไปได้พอเรียนจบนั่นอยากให้น้องได้งานเลยคือไม่อยากให้ต้องไปหาจะมาให้บ้านกะนี่แต่ว่าเราขอบคุณไม่รู้จะบอกว่าขอบคุณแบบไหนแต่ว่าจากใจก็รู้สึกดีใจนะครับแทนเจ้าของบ้านนะครับที่ถึงแม้ว่าท่านจะสูญเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านก็ให้อย่างน้อยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยเฉพาะหลังคาชาติก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับไม่ได้ทอดทิ้งก็รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจแทนเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าทราบว่านี่เป็นเงินจากคาชาติจังหวัดปัตตานีเองนะครับก็ดีใจแทนอย่างน้อยก็เป็นตัวแทนของจังหวัดปัตตานีเลยครับก็ขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศนะคะที่ร่วมเงินในการซ่อมแซมบ้านให้พวกเราใน3จังหวัดภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เจ้าของบ้านที่ได้รับบ้านนะคะเขาดีใจมากเลยเขาไม่คิดเลยว่าจะได้บ้านใหม่ในจุดนี้ค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าชาตินี้คงอยู่บ้านเก่าๆแบบนั้นนะคะก็ว่าพอกาชาดนี้มาช่วยตรงนี้เขาก็ภูมิใจมากเลยน้ำตาไหลเลยแต่ละคนก็เนี่ยเวลาเข้าไปเยี่ยมเยียนนี้เขาก็ภูมิใจมากฝากขอบคุณทุกจังหวัดเลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมคะโครงการบ้านกาชาดช่วยเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขและมั่นคงเพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นไปบางส่วนแล้วก็ตามแต่สำหรับครอบครัวผู้สูญเสียยังคงเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทางภาครัฐต้องให้ความสำคัญในการออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจอย่างเช่นกาชาดจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับวันนี้รายการรักเมืองไทยใช่เลยชุดรอยยิ้มที่ปลายด้ามขวานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าค่ะเรามาชมเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะลมหายใจยังมีพลังชีวิตยังคงอยู่สู้ให้เป็นคิดสิ่งใดทำต้องได้อย่างใจคิดชีวิตไม่อ่อน